वो दिन वो कितने क्या करेंगे। ดังนั้นลูกจะนำความใหม่ใดมาลูกจะเก็บชาร์จในปีอเวียกไหมหรือว่าลูกนั้นจะเก็บไว้บางทีไม่ในบางเวลาก็ไม่ทำลูกส่วนใหญ่ทำอะไรหืมส่วนใหญ่นั้นคือผู้ที่จะเก็บชาร์จเป็นแค่บางเวลาเท่านั้นดังนั้นปีใหม่นี้ลูกควรจะเก็บชาร์จใหม่ลูกจะเก็บชัดใหม่เกี่ยวกับอะไรลูกรู้ถึงสี่วิชาและลูกก็รู้ถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างดีมากดังนั้นปีนี้ขอให้เก็บชัดในสี่วิชาโยงานคโยะคะวิธีปฏิบัติงานรับใช้ที่จะนำมาซึ่งความใหม่ในทุกๆวิชาในทุกๆวันการมีความรู้หมายถึงการเป็นผู้ที่รู้คิดการแบ่งปันปัญญาและการก้าวไปด้วยปัญญานั้นในฐานะที่เป็นผู้ที่รู้คิดดังนั้นความใหม่ในความรู้จึงหมายถึงการเติมตัวลูกเองด้วยอะไรก็ตามที่ลูกขาดไปหากลูกพัฒนาสิ่งนั้นมาตั้งแต่ตอนในทำนองเดียวกันขอให้มีประสบการณ์ใหม่ทุกวันในการทำการทดลองกับโยคะไม่ควรจะเป็นว่าลูกพูดว่าลูกนั้นนั่งในโยคะดังนั้นอะไรคือความใหม่ในสิ่งนั้นแล้วลูกนั่งในโยคะดีมากเลยลูกก็มีโยคะที่ดีนะบอกว่าทําแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีความใหม่อ่ะบอกด้วยนะคะว่าถ้าลูกพัฒนาขึ้นมาจากการที่ลูกไม่มีเลยเนี่ยนั่นก็เป็นความใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าลูกมีอยู่แล้วอะนะคะแล้วก็ยังมีแบบเดิมเนาะนั่นก็จะไม่เรียกว่าเป็นความใหม่รวมถึงถ้าลูกพูดว่าลูกเคยนั่งในโยคะมาอย่างดีมากและลูกได้มีโยคะที่ดีบาบอกว่ามันจะมีความใหม่ใดในสิ่งนั้นนะคะแปลว่าก็ต้องหาประสบการณ์ที่ใหม่อื่นเพิ่มเติมยินดีต้อนรับเป็นพิเศษกับซีรีส์ใหม่ของเดือนนี้ค่ะการมีหัวใจที่ซื่อสัตย์นั่งอยู่บนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้าในเดือนนี้เหมือนที่เห็นโปรโมค่ะas well as English series จะมีทั้งฮินดีแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เอาแวกตีเจอร์นี่ก็จะมีเด็กๆมา but until then in a vect journey after this session we will have some จากเซสชั่นของดีดีค่ะ
แล้วก็จะมีช่วงการไตรตรองพิเศษ After Didi we will have a Vekti journey and in a Vekti journey there will be something new and that will be ก็จะมีอเวกติเจอร์นี่แล้วก็จะมีอะไรบางอย่างพิเศษนะคะ But it's something new way of it and two angels will be with us for that every day แล้วก็จะมีแองเจิล2คนอยู่ด้วยกันค่ะSo let's start our new series. มาเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ของเราด้วยกันเลยค่ะ Om Shanti. The Lord is pleased with an honest heart. พระผู้เป็นเจ้านั้นพึงพอใจกับหัวใจที่ซื่อสัตย์นั่งบนบัลลังก์หัวใจของพระเจ้าเส้นของสติปัญญาที่กระจ่างด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ให้พูดบาบาไม่ว่าฉันเป็นเช่นไรก็ตามไม่ว่าฉันเป็นอย่างไรก็ตามฉันเป็นของท่านพร้อมกันกับสิ่งนี้ลูกจำเป็นต้องมีเส้นของสติปัญญาที่กระจ่างขออย่าได้มีการรบกวนใดในเส้นหรือในสายใยนั้นขออย่าได้ให้ขออย่าได้ปล่อยให้เส้นนั้นถูกตัดในระหว่างเวลาพิเศษรับระดาปรารถนาที่จะให้พลังพรและการช่วยเหลือพิเศษแต่หากมีการรบกวนใดก็ตามลูกจะไม่สามารถได้รับสิ่งใดเหล่านี้ดังนั้นขอให้หัวใจของลูกสะอาดและซื่อสัตย์อย่าได้มีขยะของเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ใดๆหมายถึงสายใยนะคะสายของสติปัญญาที่กระจ่างที่ชัดเจนสายที่เคลียร์ในสายของสติปัญญาที่เคลียร์ในการเชื่อมโยงกับบาบาดีต้อนรับสู่อเวกติปริวารและผู้เป็นเจ้านั้นพึงพอใจกับผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์วันนี้เป็นวันที่หนึ่งเรียลไลน์ของสติปัญญาแล้วรอรับฟังโมหินีดีๆ ด้วยกันค่ะOm Shanti, everyone. Om Shanti, ทุกๆคนเดือนธันวาคมก็ได้เริ่มต้นขึ้นกลุ่มที่มาหาบาบาเพิ่งผ่านไปนะคะมีการพบปะกับบาบาที่สวยงามเมื่อวานนี้บาบาบอกว่าBut keep our intellect and mind busy. เราไม่ควรจะเสียเวลานะคะทำให้จิตใจและสติปัญญานั้นยุ่งเนาะไม่วาง So Baba also said that. บาบาเองก็พูดด้วยเช่นกันว่า Keep the chart. เก็บชาร์ตว่ามีความใหม่อะไรไหมที่ลูกได้นำมาให้กับตัวลูกเองโดยการทำการทดลองกับโยคะนำความใหม่มาในทุกๆวิชาค่ะความใหม่ในความรู้เนี่ยเมื่อเรานั้นได้เก็บประเด็นนั่งในไซเลนแล้วก็เข้าไปสู่ความลึกล้ำนะของการที่จะเข้าใจประเด็นนั้นในทันทีที่เราพบว่ามันมีความกระจ่างมากขึ้นนะเราก็จะรู้สึกเป็นสุขกับมันนะเป็นสุขจริงๆเลยดังนั้นถึงมีคำว่า insight ค่ะแม้กระทั่งเมื่อคิดถึง
ได้เห็นอะไรบางอย่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีความสุขกับมันเป็นแบบเดียวกันนะคะกับสติปัญญาเมื่อเราสามารถที่จะเห็นหรือว่าเข้าใจประเด็นของความรู้ได้อย่างชัดเจนมากๆมันเหมือนกับเราได้พบเพชรพลอยค่ะได้พบไข่มุกเราก็จะรู้สึกเป็นสุขกับมันแล้วบาบาก็พูดถึงโยคะค่ะเนาะอาจจะมีเหตุการณ์แล้วเราก็อยากจะจัดการกับมันน่ะด้วยการใช้พลังโยคะอาจจะใครบางคนหงุดหงิดนะคะไม่พอใจกับเราในบางเรื่องเราก็เข้าไปนั่งในห้องบาบาเนาะนำดวงวิญญาณนั้นนะคะไปวาไปไว้เบื้องหน้าบาบานะเอาพาเขาไปนั่งหน้าบาบาด้วยกันกับเราสองประเด็นนะอันที่หนึ่งก็คือเรามีความปรารถนาดีอันที่สองค่ะการเปลี่ยนแปลงคนจะเกิดขึ้นแล้วก็คิดเอ๊ะมันควรจะต้องเกิดขึ้นด้วยโยคะที่ทรงพลังอังเป็นนิสัยของดวงวิญญาณนั้นที่เขาจะหงุดหงิดอะค่ะนึกไม่พอใจคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เห็นกับของเขานั้นจะเปลี่ยนไปมันเหมือนกับจากฝั่งของฉันมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในคนอื่นๆด้วยที่ดีดีแบ่งปันเนี่ยคนนี้คือวิธีการที่ดีดีใช้นะคะแทนที่จะเอาใจใครบางคนพยายามที่จะเฝ้าแต่เรียกเขานะเราก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยพยายามเอาใจเขาอะนะคะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเพียงแต่ทำให้ดวงวิญญาณนำดวงวิญญาณนั้นน่ะไปไว้เบื้องหน้าบาบาแล้วก็ให้ความปรารถนาดีและดีๆเองก็เคยเห็นมาเห็นผลลัพธ์ในทันทีเลยดังนั้นสิ่งที่บาบาบอกก็คือว่าลูกจะมีประสบการณ์ของความใหม่ในวิชาโยคะเนาะด้วยการทำการทดลองกับมันหมายถึงให้ใช้พลังโยคะค่ะอุปสรรคอะไรก็ตามที่มาเนี่ยเนื้ออันดับแรกนะคะต้องขจัดมันจากข้างในก่อนแล้วมันถึงจะถูกขจัดออกไปจากข้างนอกแม้กระทั่งในวิธีปฏิบัตินะหากเรามีนิสัยของการชอบมีปฏิกิริยาจะเพียงแต่บอกกับตัวเองฉันจะอยู่อย่างนิ่งสงบฉันจะคงอยู่ในสภาพดั้งเดิมของตัวเองฉันจะไม่อยู่อย่างหงุดหงิดกับเรื่องไหนNew kind of experience, isn't it? มันก็จะเป็นประสบการณ์ในรูปแบบของความใหม่เนาะแต่หากบอกว่าโอ้ฉันถูกเสมอนะนี่คือวิธีที่ถูกต้องไม่ว่าจะยังไงก็ตามแล้วมันก็จะไม่มีประสบการณ์กับความใหม่เนี่ยหากมีความใหม่ในความรู้โยคะแล้วก็วิธีปฏิบัติวิธีที่เราคิดค่ะวิธีที่เราพูดแล้วก็รับใช้ผ่านการกระทำมันก็จะเป็นความใหม่เลยทุกคนก็จะบอกว่าโอ้เวลาเธอพูดอะไรบางอย่างนะมันก็ต่างออกไปจริงๆเลยมันใหม่มากเลยฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนดังนั้นความใหม่ในงานรับใช้อ่ะเรามักจะคิดถึงความใหม่ในงานรับใช้เนาะโดยที่ไม่ได้เอาความใหม่มาในทั้ง3วิชาหากฉันนำความใหม่มาได้ในทุกวิชาค่ะ then automatically there will be โดยอัตโนมัติมันก็จะมีความใหม่ในงานรับใช้ด้วยดังนั้นน่ะเราเองก็ต้องทำการทดลองกับมันและเมื่อมีความซื่อสัตย์ยอมรับตัวเองอย่างที่ฉันเป็นน่ะแล้วก็นำเสนอหรือยกมอบตัวเองนะอย่างที่ฉันเป็นความซื่อสัตย์เนี่ยก็จะช่วย
ให้สติปัญญาและทำให้เส้นของสติปัญญานั้นเคลียร์ค่ะเรามักจะพบว่าหากมันมีการรบกวนมากๆในเวลาเราโทรศัพท์อะค่ะแล้วมันก็มีเสียงแทรกกับมีเสียงกวนอาจจะมีเป็นอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นสายโทรศัพท์อะไรก็ตามเลย so how which we have to experience and experiment today นะหากเราได้ทำการทดลองในวันนี้เนี่ยเมื่อฉันซื่อสัตย์น่ะแล้วสายเส้นของสติปัญญาก็จะเคลียร์ทำไมมันถึงเคลียร์นะเพราะว่ามันมีความสะอาดค่ะเพราะคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ต้องคิดมากเกินไปและเมื่อเส้นของสติปัญญากระจ่างทีละขั้นทีละตอนนะบาบาเราก็จะเป็นที่ไว้วางใจของบาบาไม่ว่าการกระทำจากฐานของสีหมัดหรือทำอะไรก็ตามที่เราวางแผนเอาไว้แต่ทุกอย่างนั้นก็จะเคลียร์มากว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำนะทำให้สติปัญญานั้นเนี่ยยุ่งมากๆเป็นเพียงเมื่อเราไม่เคลียร์ค่ะเราถึงจะเฝ้าแต่คิดถึงความกระจ่างแล้วทำไงให้มันชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยเหตุใดมันถึงได้สำคัญน่ะในการทำให้สติปัญญานั้นกระจ่างเพราะว่าบาบาอยากจะช่วยฉันบาบาอยากจะให้พลังกับฉันบาบามีสัญญาณบางอย่างให้กับฉันไม่ว่าอะไรก็ตามที่บาบาจะออฟเฟอร์ให้ฉันน่ะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายค่ะที่จะได้รับ line of intellect has lot of disturbance แต่หากเส้นของสติปัญญามันถูกกวนมากๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเรานั้นเชื่อมโยงกับพระเจ้ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากในวิธีการที่บาบาให้กับเรา if line is clear หากสายยายของสติปัญญากระจ่างฉันก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะดีดีมีประสบการณ์ในตอนที่ไปหาบาบาหากมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างนั้นน่ะหากฉันน่ะไม่กระจ่างเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วมันก็จะสับสนอีกค่ะเพราะมันไม่มีความชัดเจนดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะได้เห็นว่าสติปัญญาที่สะอาดเนาะแล้วก็มีความกระจ่างนั่นนะคะอยู่บนฐานของสัจจะบางคนนะก็พูดสัจจะแต่มันก็มีความขมขื่นอยู่ในสัจจะนั้นเขาและเป็นไปเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ชัดเจนนะคะสายใยมันก็ไม่ชัดเจนเนาะหากฉันขมขื่นกับเรื่องไหนอะแล้วก็จะมีความคิดที่ไร้ประโยชน์มากมายเลยนะเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีความคิดที่ไร้ประโยชน์หมายถึงว่าสายของเรามันก็ไม่ชัดเจนเนาะมันเหมือนสายมันถูกรบกวนค่ะต่อให้ฉันจะรู้ก็ตามโอ้ไม่น่าพูดเลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยในอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับลายของสติปัญญามันไม่เคลียร์ฉันชอบประเด็นนี้มากๆเลยขอให้เราทำให้ลายของสติปัญญาของเราเคลียร์ไม่มีการรบกวนฉันก็จะสามารถได้รับจากบาบาแล้วก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำได้คือถ้ามันไม่เคลียร์หมายถึงมันมีความสับสนนะคะฉะนั้นต้องทำให้หัวใจของเราสะอาดแล้วก็กระจ่างนะคะ
กันบ้านนะคะ clear line of intellect ค่ะเส้นหรือสายของสติปัญญาที่กระจ่างSeated on God ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์บาบาไม่ว่าฉันเป็นเช่นไรไม่ว่าฉันเป็นอย่างไรฉันเป็นของท่านพร้อมกันกับสิ่งนี้ลูกจำเป็นต้องมีเส้นของสติปัญญาที่กระจ่างอย่าได้มีการรบกวนใดๆในเส้นหรือในสายใยนั้นอย่าได้ปล่อยให้สายใยนั้นถูกตัดในระหว่างเวลาพิเศษบัพดาดาปรารถนาที่จะให้พลังพรและการช่วยเหลือพิเศษแต่หากมีการรบกวนใดก็ตามคุณจะไม่สามารถได้รับสิ่งใดเหล่านี้ดังนั้นขอให้หัวใจของลูกสะอาดและสะอาดอย่าได้มีขยะใดของปัญหาเล็กหรือใหญ่ปัญหาเป็นสิ่งที่รบกวนนะคะมันทำให้เรามีความคิดที่ไร้ประโยชน์เนาะดังนั้นขออย่าได้มีสิ่งนั้น Now let's do our avekti journey and our tomorrow schedule will remain same as tomorrow will be เป็นปกตินะคะSession will continue, and now let's start a Avekti journey. Welcome to a Avekti journey. So this will be something very new. นี่เป็นสิ่งใหม่มากๆเลยค่ะก็เป็นเรื่องของหัวใจที่ซื่อสัตย์และบาเองก็พูดถึงเรื่องของการไตร่ตรองนะคะและเราเองก็ชอบการไตร่ตรองบาอยากเห็นลูกให้จิตใจไม่ว่างในการไตร่ตรองนั้นก็เป็นการทดลองใหม่ค่ะก็จะมีสองแองเจิลซิสเตอร์ชิรีนกับซิสเตอร์วัดดีค่ะฮัลโหลชิรีนฮัลโหลชันตีวัดดีซิสเตอร์วัดดีกับซิสเตอร์ชิรีนDo other things. We know she's busy. And hi, Bhumi, as well. Om Shanti. So, I think we have about 10 minutes, Shireen. No, เรามีเวลา 10 นาที You came up with some questions from... yes, actually, yeah. I had a few. It was very interesting, some of the things that they said. เรื่องน่าสนใจมากที่ดีดีพูดถ้าหากว่าอยากที่จะมีความใหม่ในงานรับใช้ก็ต้องมีความใหม่ใน3วิชาก่อนหน้านั้น I love the method she gave about newness in yoga and I've tried เรื่องของความใหม่ในโยคะค่ะฉันก็ I was having a newness it was almost ไม่ใช่เพราะว่าฉันมีความใหม่นะหรือว่าต้องจำเป็นเนี่ยฉันได้ทดลองมาไม่กี่วันฉันรู้ว่ามีคนไม่พอใจกับฉันแล้วก็ไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาไม่พอใจด้วยอะไรแล้วก็ไม่สามารถไปคุยกับเขาได้ฉันก็เลยไปนั่งในห้องบาบาแล้วก็เอาบาบาไปไว้ให้ดวงวิญญาณอยู่เบื้องหน้าบาบาแล้วก็พูดว่าขอโทษนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันทำคือจริงๆก็ไม่รู้ว่าทำอะไรด้วยนะคะแล้วมันก็ถูกแก้ไขอ่ะฉันรู้สึกว่าดวงวิญญาณนั้นเขาไม่พอใจแบบว่าเขาเลิกแล้วแบบว่าเหมือนเขาหายไม่พอใจฉันหายและฉันเองก็รู้สึกชื่นชมประเด็นเดียวกันเพราะในวินาทีนั้นน่ะมันมีหลายความรู้สึกพอที่มีความรู้สึกมันก็ปัญญามันก็ไม่อยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออยู่ในความสงบอย่าได้พยายามจะพูดคุยอะไรในตอนนั้นวันนี้ฉันเห็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งเห็นต่างออกไปแล้วมันก็จะมีโอกาสด้วยนะคะ และขณะที่เขารู้สึกเนี่ย
need to talk. เราจำเป็นต้องคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงๆไม่มีความจำเป็นนะบางทีไม่มีความจำเป็นต้องคุยเลยในช่วงเวลานั้นน่ะในเวลาที่หงุดหงิดหรือไม่พอใจนะคะนั่นเป็นเรื่องของการอยู่ในความสงบแล้วเราก็จะไปมองดูว่าสิ่งต่างๆมันสงบลงได้ยังไงสิ่งที่กลับมาในความสัมพันธ์นั้นก็คือความเคารพแล้วก็การเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะก็ได้เห็นความคุ้นเคยเมื่ออีกคนนึงได้สิทธิ์ที่เขาไม่เคยได้เขาคุ้นเคยกับความสัมพันธ์เขาพอมันมีความคุ้นเคยเนาะเขารู้สึกเขาพูดอะไรก็ได้พูดยังไงก็ได้นะเพราะในบางระดับเราก็จะให้อนุญาตกับอีกคนนึงให้เขามีความสนิทสนมคุ้นเคยเราเองก็ต้องหมายถึงว่าพอมันมีความสนิทสนมกันก็จะมีการล้ำเส้นได้แล้วนะคะคือไม่ต้องคิดนะว่าจะพูดอะไรตอนไหนยังไงเนาะสิ่งที่ฉันพบในไซเลนไม่ใช่ว่าฉันทำอะไรบางอย่างผิดไหมแต่ในไซเลนเนี่ยเมื่อไปนั่งเบื้องหน้าบาบานะฉันรู้เลยว่าฉันผิดตรงไหนแต่บางทีคนเขาก็จะมารู้ได้เหมือนกันถ้าหากเธอเงียบไปอ่ะเธออยู่ในความสงบเขาก็จะรู้ว่าเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างผิดเราไม่ได้ใช้ความสงบเพื่อจะไปลงโทษเขานะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราสงบจริงๆอ่ะเขาเองก็จะเกิดการตระหนักนะนะสิ่งที่หล่อเลี้ยงฉันมากๆคือประเด็นใหม่แล้วก็ยิ่งกับเรื่องของความรู้วิธีปฏิบัติด้วยแต่ความรู้เป็นพิเศษวันนี้สำนึกรู้ของฉันในขณะที่ออฟเฟอร์โบกนะจดจำคนที่เขาจากไปแล้วเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วเพราะว่าแม่เป็นรามินนะคะคนที่จากไปเป็นคนทางโลกแล้วบอกเขาแบบว่าโอ้เขาไปสวรรค์จะกลายเป็นเทวดานางฟ้าแต่การตระหนักรู้ของฉันเป็นพิเศษกับดวงวิญญาณรามินที่จากไปเราอาจจะจดจำเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเราเลยนะเพราะเขาไปถึงสภาพจีวันมุกเลยเนาะสภาพของการจากร่างทุกอย่างนั้นจริงกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงเขาไปในการเดินทางของเขาหากทางญาติทางโลกหรือจดจำญาติมิตรโลกิกทางจิตเนี่ยอาจจะดึงอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของไวเบรชั่นที่บริสุทธิ์แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้คิดถึงเราหรอกเราจะดึงจากพวกเขาเนาะเพราะว่าสายใยของพวกเขานั้นอยู่กับบาบาความรู้ไม่ได้เป็นนามธรรมนะฉันเป็นใครเจ้าเป็นใครในความสัมพันธ์ในระหว่างเราSo definitely newness and appreciation for Didi and. เรารู้สึกชื่นชมกับ Didi ด้วยการพร้อมของ Didi ค่ะทุกวันเลยนะคะแล้วก็การแบ่งปันที่ Didi พูดกับเราเนาะกับสิ่งใหม่ที่ดีๆมีประสบการณ์ค่ะก็เป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีงามนะอีกสิ่งหนึ่งเมื่อฉันได้เห็นหัวข้อเรื่องของการไตร่ตรอง
ฉันก็คิดถึงดาดี้จังกีครั้งหนึ่งดาดี้บอกว่าหากเธอต้องการจะมีประสบการณ์ความปิตินะต้องใช้ความไตร่ตรองนะก็เป็นเหมือนกับพูดเป็นมันตราค่ะเธอต้องเฝ้าแต่ไตร่ตรองนะหากเธอต้องการจะมีประสบการณ์ของความปิติแล้วกับสิ่งที่ดีดีพูดถึงเรื่องของความซื่อสัตย์หากเราไม่ซื่อสัตย์มันก็มีความเป็นไปได้มันมีความไม่บริสุทธิ์มากมายเลยค่ะในเรามันก็จะมีการปะปนน่ะเข้ามาปนเข้ามากับความบริสุทธิ์ส่วนที่บริสุทธิ์นั้นในครีมในเนี่ยนะคะmixture doesn't allow us to การปนเนี้ยก็จะไม่อนุญาตเนาะให้เราได้ไตร่ตรองมีประสบการณ์นี่คือว่าโอ้ความซื่อสัตย์เป็นเหมือนกับรากฐานเนี่ยเป็นการฝึกฝนที่เป็นรากฐานที่เราต้องฝึกฝนตลอดเวลาหากเรานั้นน่ะต้องการที่จะมีประสบการณ์นะของความเป็นจิตวิญญาณเราจะเป็นต้องซื่อสัตย์ทั้งเดือนน่ะนะคะดีดีเองก็ได้พูดถึงฉันคิดว่าจริงๆบอกความซื่อสัตย์มันไม่ได้ง่ายเลยนะมันง่ายที่จะพูดถึงเนาะไม่ได้พูดถึงแค่พูดโกหกหรือไม่โกหกหรืออะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเราเองอ่ะคุ้นเคยมากเลยค่ะกับการที่จะหลอกตัวเองแล้วในแง่ที่เราเป็นใครก่อนหน้าที่จะเป็นของบาบาหรือแม้กระทั่งหลังจากเป็นของบาบาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอ้บาบาบอกว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันก็เป็นแบบนั้น the whole truth and so I think แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นสัจจะทั้งหมดก็ได้เนาะฉันรู้สึกว่าความซื่อสัตย์เนี่ย maybe we take this up later too thatI know for myself. ฉันรู้สำหรับตัวฉันเอง To honesty in another person, you know, in other words, when they're telling the truth, when it would. นะว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าทำไมมันถึงง่ายมากอาจจะเป็นด้วยความกลัวหรืออะไรก็ตามนะเขาอาจจะไม่ได้พูดสัจจะอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันเป็นคนที่มีสัจจะแต่ฉันก็ยอมนะฉันก็ไม่ได้พูดอะไรที่ฉันจะพูดหรือถามmake a power out of that honesty and so I think in the same way I think Baba also ในทำนองเดียวกันบาบาเองเนี่ยนั่งดีบาบาเองก็แบบ surrender ไม่ยอมแพ้กับความซื่อสัตย์ไหมบาบาบอกเนาะพระผู้เป็นเจ้าพึงพอใจค่ะกับผู้ที่มีหัวใจที่ซื่อสัตย์นั่นมันก็เหมือนกับ surrender นะ it's almost like you know giving in to your thing to what is so one of the things that Baba said in yesterday's สิ่งหนึ่งที่บาบาพูดเอาไว้ในมูลีของเมื่อวาน he said that he was talking about two things that minus one บาบาพูดถึงสองสิ่งค่ะหนึ่งคือของฉันคือบาบาพูดเดียวแล้วไม่มีใครอื่นอีกอันนึงคือการคงกงจักรนะคะคำที่บาบาใช้ในฮินดีปัชคารันนะเขาถูกว่าแปลว่าเป็นเหมือนกับมีวินัยเนาะแต่จริงคือการควบคุมอะนะมันก็ต้องเริ่มต้นในบางที่To start somewhere, and the starting point. และจุดเริ่มเนี่ยที่ฉันรู้สึกก็คือการควบคุมจิตใจจากการควบคุมเราก็จะสามารถมีความระมัดระวังจากการมีความระมัดระวังเรานั้นก็จะสะอาดจากสะอาดเราก็จะกระจ่างชัดเจน Control. ฉันชอบคำว่า discipline ที่แปลว่าควบคุมอะเนาะบางสิ่งที่ดาดี้จังกีได้พูดและดีดีเองก็พูดด้วย
ใครก็ตามที่อยู่กับฉัน like Baba when they see me and เมื่อเขาเห็นฉันเนี่ย feel what Baba was like and they should receive those vibrations and so เขาจะได้รับ vibrationDiscipline เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ดีๆได้อ้างถึงนะคะความรู้สึกของการอยู่ยังสอดคล้องกับคนอื่นๆ Discipline เนาะมีวินัยและทุกคนมีความสุขที่ได้เจอเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ Discipline เนี่ยis a little form, you know, and right. Control. อาจจะพูดถึงเรื่องของการควบคุมเลยนะคะ So I think that's it. Our time's up. Yes. I'll see you tomorrow. หมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็คงคุยกันต่อพรุ่งนี้โอเคค่ะอมชันตีทำเมื่อวานค่ะDiscipline เนี่ยหมายถึงการควบคุมตนเองแล้วนะคะThe Lord is pleased with an honest heart, seated on God's hard throne. Clear line of the intellect. With an honest heart, say, Baba, whatever I am, however I am yours.